สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้ปริมาณการซื้อขายที่เรียกว่าวอลลุ่มนี่นะครับมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับนะฮะปริมาณการซื้อขายนี่นะครับในแต่ละครั้งในแต่ละวันนี่นะครับมันมีความสําคัญในแง่ของการตัดสินใจในการลงทุนร่วมกับการใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับวอลลุ่มที่ใช้เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้ร่วมกับแนวโน้มนะฮะหรือเทรนด์นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีที่วอลลุ่มมันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันก็คือวอลลุ่มน้อยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษานักลงทุนก็เรียกวอลลุ่มแห้งเนี่ยนะฮะมันก็มักจะเกิดขึ้นในเทรนด์ที่เป็นลักษณะของไม่มีเทรนด์คือลักษณะของการไซด์เวย์นะครับฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอย่างมีความโดดเด่นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านขาขึ้นหรือขาลงนะฮะฉะนั้นเนี่ยกราฟแท่งเทียนที่ผมใช้ร่วมด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับร่วมกับลักษณะของวอลลุ่มที่แห้งๆนะนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเราเจอลักษณะที่เป็นวอลลุ่มลักษณะนี้แสดงว่ามันก็จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับก็คือว่าการซื้อการขายเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษยังไงนะครับหรืออย่างเช่นกรณีแบบนี้ครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็จะค่อยๆปรับตัวลงช้าๆนะครับนะขึ้นๆลงๆแต่ว่าออกไปทางลงก็คือเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับวอลลุ่มที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีความโดดเด่นอะไรนะครับและนี่คือการใช้วอลลุ่มในการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงที่เป็นวอลลุ่มในช่วงขาขึ้นนะครับนะวอลลุ่มเนี่ยมันจะพีคนะมันจะพีคแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีปริมาณการซื้อขายที่มีปริมาณมากขึ้นผิดปกตินะฮะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับนะวอลลุ่มมันจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนะแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์แบบนี้นะครับแต่พอเราเห็นวอลลุ่มแบบนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะร่วมกับกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็นขาขึ้นนะฮะหรือว่าบางท่านก็อาจจะใช้ร่วมกับกราฟเส้นค่าเฉลี่ยแล้วแต่นะครับลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่ากราฟแท่งเทียนจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับร่วมกับวอลลุ่มที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับก็จะเห็นการปรับตัวของราคาหุ้นค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับขาขึ้นนะในกรณีที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับวอลลุ่มมันก็เกิดพีคนะครับถ้าในกราฟฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับที่เป็นของวอลลุ่มเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของแท่งแดงซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยมากขึ้นกว่าช่วงที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้เห็นไหมครับนะฮะลักษณะนี้เนี่ยก็บ่งบอกว่านะครับนักลงทุนต้องระมัดระวังตัวในการที่จะถือหุ้นอยู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องขายหุ้นออกก่อนเพราะว่าวอลลุ่มเข้ามานะครับร่วมกับแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะดันราคาหุ้นเนี่ยนะครับลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะเช่นเดียวกันกับล่าสุดเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับนะฮะเกิดแท่งแดงยาวแล้วก็มีลักษณะหุ้นนี้มีการปรับตัวอย่างรุนแรงร่วมกับวอลลุ่มนะฮะขึ้นพีคเลยนะเห็นไหมครับนั้นลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นการให้เตือนให้นักลงทุนระวังว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้านี่นะครับเป็นการซื้อการขายจริงๆไม่ใช่เป็นวอลลุ่มหลอกนะฮะคำว่าวอลลุ่มหลอกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้ครับแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันเล็กน้อยมากเห็นไหมฮะมันมีลักษณะเป็นวอลลุ่มเล็กน้อยถ้าเป็นบิดออฟเฟอร์เนี่ยก็คือมีคนตั้งราคาที่เป็นออฟเฟอร์เนี่ยน้อยนะครับพอเราซื้อหุ้นไปไม่มากเนี่ยราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าวอลลุ่มมันไม่มาซัพพอร์ตแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการขึ้นแบบหลอกๆนะฮะไม่มีวอลลุ่มสนับสนุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับนะหุ้นขึ้นและก็มีวอลลุ่มสนับสนุนอย่างนี้แสดงว่ามีการเข้าเล่นจริงนะครับมีการเข้าซื้อจริงเช่นเดียวกับตอนขายนะครับนะมันก็จะมีวอลลุ่มมาซัพพอร์ตนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องดูก็คือว่ามีแรงซื้อแรงขายเข้ามาจริงนะครับให้เราระมัดระวังตัวในการถือหุ้นไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้วอลลุ่มในการดูร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่พอสมควรนะครับนักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวสูงขึ้นมากๆแบบนี้ครับแต่ว่าดูวอลลุ่มแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้ให้ระมัดระวังตัวว่าที่มันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีคนเข้ามาขายนะฮะก็คือมีคนเข้ามาขายน้อยทำให้เวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยซื้อในปริมาณที่ไม่มากแต่ว่า
ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปสูงนะนั้นนักลงทุนต้องระวังลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการขึ้นแบบหลอกๆนะครับซึ่งบางท่านก็ไปตามแล้วก็เกิดความเสียหายของพอร์ตการลงทุนได้นะครับเช่นเดียวกับบางท่านเนี่ยเห็นราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงแต่ว่าลักษณะของฮิสโตแกรมที่เป็นลักษณะของวอลุ่มเนี่ยมันไม่มีวอลุ่มมาสนับสนุนแสดงว่าที่ลงเนี่ยนะที่ลงเนี่ยก็ไม่มีคนเข้ามาเล่นเท่าไหร่ก็คือว่าไม่มีนักลงทุนเข้ามาซื้อมาขายเท่าไหร่นะครับการลงลักษณะนี้ก็จะเป็นการลงแบบหลอกๆเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังตัวอยู่พอสมควรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะการขึ้นมีวอลุ่มสนับสนุนนะครับการลงมีวอลุ่มสนับสนุนอันนั้นก็คือว่าเป็นการขึ้นการลงที่มีเหตุมีผลนะมีวอลุ่มมาซัพพอร์ตนะครับทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับนักลงทุนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาได้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ